ถูกที่สุดในตลาดราคาแบ่งปันตลาดเขาขายกัน 300,000 กลางๆ 300,000 ปลายแต่คันนี้ผมขายไม่ถึง 300,000 กับคันนี้เลย Mazda 50 Pro Freestyle Cab ปี 2019 ป้ายแดงมือเดียวคือคันนี้ลูกค้าเขามาเทิร์นตัว Altis GR ผมไปก็เลยต้องซื้อผมบอกเลยว่าปกติรถกระบะ Mazdaผมไม่ซื้อเลยต้องบอกอย่างนี้เพราะว่ารถมันขายยากคือป้ายแดงมันก็ขายยากเหมือนกันดูหน้าตาดีไซน์เขาดิครับกับแบรนด์ผมว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะกระบะมันก็ต้องโตโยต้ากับอีซูซูเท่านั้นแต่พอเป็นรถเทิร์นอ่ะมันก็เลยถูกบังคับให้ซื้อจะตั้งแพงก็กลัวขายไม่ได้ก็เลยต้องตั้งถูกขู่ผมขอแค่คุณคืนพอเจ้าของเก่าเขารักรถนะคันนี้ผมบอกเลยว่ารถเดิมไม่มีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแล้วเลยมีรับประกันให้นะครับผมภายหลังว่าคันนี้ชนหนักน้ำท่วมที่ความตัดต่อหรือว่ากอไม้เนี่ยเราซื้อคืนจำนวน 100% ดูครับยางเนี่ยลูกค้าก็เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่เนี่ยยางปี2024เลยนะโอ้โหรถจริงอ่ะผมบอกเลยโคตรสวยเอาจริงนะผมก็แอบเสียดายนะแต่ว่าถ้าถือไว้อะแล้วมันติดมือเดี๋ยวมันจะหนักขอทุนคืนน่าจะดีกว่าดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายเขาจะใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีการชนมาให้จากโรงงานพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดดีไซน์ภายในเนี่ยเขาใช้โทนสีดำผมจะให้เห็นว่าเจ้าของเก่าเขารักรถไม่แค่ไหนคุณดูครับผ้าหุ้มเบาะอันนี้มีทั้ง2ฝั่งเลยนะนั่นหมายความว่าลูกค้าเขาไม่อยากให้เบาะเขาสึกและขนาดผ้าหุ้มเบาะเนี่ยสภาพยังดีเลยคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวเลขไมล์แค่ 70,000 กิโลคันนี้เป็นไมล์แท้นะครับกับราคาค่าตัวไม่ถึง 300,000 เนี่ยถ้าจะซื้อ D-Max หรือ Revo ที่เป็นตัวยกสูงเกียร์ธรรมดาปี19เท่ากันเนี่ยบอกเลยว่าต้องเตรียมเงินประมาณ 400,000 คันนี้มันถูกตั้ง 100,000 แล้วทุกคนน่ะเลือกอะไรเริ่มสนใจคันนี้บ้างหรือยังคันนี้ราคาค่าตัวเป็นแค่ 299,000 บาทถูกที่สุดในตลาดผมบอกเลยว่าท้าให้เช็คผ่อนเริ่มต้น 5,000 บาทโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถ 999 บาทใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมผมได้ที่เจมออกเลยออโต้